สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและนี่ก็คือเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเรื่องราวลี้ลับในวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของอาจารย์วัฒนาบุญยังนะครับนักท่องป่านักท่องไพรในป่าตะวันออกเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ป่าตะวันออกยังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับอาจารย์วัฒนาเป็นนักเขียนนักประพันธ์สายป่าอันดับต้นๆของเมืองไทยที่มีเรื่องราวน่าสนใจและเขียนหนังสือไว้อย่างมากมายนะครับผมได้พบและพูดคุยกับอาจารย์วัฒนาแล้วก็ได้ขอลิขสิทธิ์ของท่านนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหลายๆท่านอาจจะเคยอ่านเป็นหนังสือแล้วจากหนังสือของท่านนะครับหรือหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือรับฟังก็มาฟังกันได้นะครับหรือหลายท่านอาจจะเคยฟังมาแล้วเคยอ่านมาแล้วแต่ก็ลองมาฟังในสไตล์ของหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลดูนะครับเรามีภาพประกอบสวยๆให้ดูเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้จินตนาการตามไปด้วยและผมเชื่อเหลือเกินว่าก็น่าจะได้อรรถรสมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่อาจารย์วัฒนาเขียนไว้มีชื่อว่านั่งซากครับหมดหนาวเข้าร้อนต้นไม้ในป่าทิ้งใบจนโกรนลมร้อนพัดมาคราใดฝุ่นก็ฟุ้งปลิวตลบใบไม้แห้งพัดกรอบแกรบอยู่ทั่วไปกล้วยไม้ป่าหลายชนิดออกดอกชูช่อในหน้านี้ทั้งเอื้องพึ่งเอื้องสายกุหลาบม่วงดอกงิ้วสีส้มอมแสดร่วงหมดไปแล้วปล่อยให้ลำต้นไร้ใบยืนเก้งก้างกลางแดดพยอมป่าต้นใหญ่เริ่มผลิใบอ่อนหลังจากส่งกลิ่นหอมอบอวลมาตั้งแต่หน้าหนาวนกกามากมายล้วนฟักไข่ออกลูกในฤดูนี้ทุกวันตั้งแต่เช้ายันค่ำพ่อนกจะบินไปหาอาหารให้ลูกน้อยในรังนกอื่นก็ยังพอมีผลัดกันระหว่างพ่อนกกับแม่นกแต่นกเงือกพ่อนกต้องออกหาอาหารเพียงลำพังเพราะแม่นกก็จะถอดขนกกลูกอยู่ในโพรงไม้หากพ่อนกถูกยิงตายเมื่อไหร่ทั้งแม่และลูกก็ต้องอดตายอยู่ในโพรงตามลำพังนั่นคือนิสัยของนกเงือกที่ทำให้มันนะครับขยายพันธุ์ยากแล้วก็ต้องสูญพันธุ์ไปจากป่าก็หลายป่าแล้วโรงเรียนบ้านป่าปิดเทอมไปนานแล้วด้วยอาคารชั้นเดียวหลังยาวปิดเงียบเหมือนร้างมีเพียงบ้านพักครูหลังน้อยๆที่ตั้งอยู่บนเนินในดงตะแบกขนาดย่อมที่ยังมีผู้คนอยู่อาศัยครูแดงเป็นครูใหญ่แห่งโรงเรียนบ้านหนองปรือชื่อจริงของแกก็คือวันลบแต่ชาวบ้านร้านถิ่นแม้กระทั่งเด็กนักเรียนก็เรียกกันติดปากว่าครูแดงเรื่องสอนหนังสือนั้นเก่งไม่แพ้ใครทั้งเรื่องตลกโปกฮาสรรหาอุปกรณ์การสอนที่ถนัดที่สุดก็คือธรรมชาติจากนอกห้องเรียนเรียนกับครูแดงนั้นนักเรียนไม่เคยง่วงมีแต่เหนื่อยกับสนุกเท่านั้นเองนะครับนอกจากงานสอนหนังสือที่เป็นอาชีพหลักครูแดงก็ยังมีงานอดิเรกก็คือการเข้าป่าล่าสัตว์ความเป็นอยู่ของครูบ้านนอกไม่ได้ต่างจากชาวบ้านเท่าไหร่เพราะแม้จะมีเงินแต่ก็ไม่มีสินค้าให้จับจ่ายใช้สอยนานทีปีหนจึงจะมีพ่อค้าเร่เข้ามาขายน้ำปลาบ้างปลาแห้งบ้างปลาเค็มบ้างอาหารการกินส่วนใหญ่ของคนในป่านอกจากข้าวสารอาหารแห้งพวกพริกเกลือกะปิน้ำปลาแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ได้จากป่าเพราะป่าคือแหล่งอาหารของมนุษย์มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อาหารโปรตีนที่ได้จากป่ามีตั้งแต่กระทิงวัวแดงกวางเก้งหมูป่าเม่นชะมดอีเห็นนกปลากระรอกบางบึ้งปูหอยจนกระทั่งไปถึงแมลงอีกหลากหลายชนิดนะครับส่วนพืชผักในป่านั้นก็มีให้เก็บกินไม่รู้จักหมดสิ้นหน้าแล้งก็เป็นใบแต้วผักหวานผักน้ำส่วนหน้าฝนไล่ไปตั้งแต่หน่อไม้ยันผักกูดสดสดนะครับผักเหล่านี้ปลอดสารพิษคนอยู่ป่าถ้าขยันก็ไม่มีคำว่าอดตายครูแดงก็มีรถจิ๊บวิลลี่เก่าคร่ำครึกอยู่คันหนึ่งใช้บุกป่าเที่ยวป่าจนปลุกไปหมดแล้วส่วนปืนนั้นก็มีครบตั้งแต่ลูกกรดยาวจุด22ลูกซองเดียวลูกซอง5นัดไรเฟิลจุด308แถมปืนพกจุด38อีก1กระบอกหน้าแล้งหลังปิดเทอมอย่างนี้ส่วนมากแกก็จะขับรถจิ๊บเที่ยวป่าไปเรื่อยค่ำไหนนอนนั่นในรถมีเสบียงครบครันส่วนที่นอนก็เบาะหน้ารถนั่นแหละครับแกจะนอนขดตัวห่มผ้าห่มหลับสบายเลยทีเดียวความที่เป็นคนใจกว้างใจถึงจึงมีเพื่อนที่รู้จักไปทั่วป่ารกบุกเข้าไปได้ถึงไหนเจอคนเมื่อไรก็ต้องรู้จักกันไปหมดความดีของแกก็คือมีแต่ให้ใครขาดอะไรถ้าแกมีแกแจกหมดไม่ว่าจะเป็นยูกยาอาหารเหล้าบุหรี่หลายครั้งที่ให้คนอื่นจนตัวเองอดแต่ถึงไม่มีอะไรเลยแกก็ไม่มีวันอดตายหรอกครับเรียกว่าหาข้าวกินฟรีได้ทุกบ้านก็แล้วกันสำหรับครูแดงบ่ายวันนั้นแกขับรถจิ๊บบูโรทั้งตลอดเข้าไปเรื่อยโดยไร้จุดหมายตระเวนหาแหล่งน้ำจุดได้จึงหยุดพัก
แล้วแหล่งน้ำในหน้าแล้งอย่างนี้ก็หายากซะด้วยลำห้วยที่ไหลมาจากยอดเขาก็แห้งหมดแล้วแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าความสามารถของคนเจนป่าหาแอ่งลึกที่มีความชื้นใต้ก้อนหินแค่ผลักหินออกขุดทรายให้เป็นแอ่งใหญ่รอสักพักก็จะมีน้ำไหลออกมารอให้น้ำใสก็นำมาใช้หุงต้มได้แล้วใช้ขันตักขึ้นมาก็เอามาลูบตัวอาบน้ำได้เช่นกันตั้งหม้อข้าวเสร็จแล้วกับข้าวไม่น่าห่วงอย่างน้อยน้ำพริกแดงที่ตุนมาก้อนใหญ่กับเนื้อเค็มอีก2แผ่นก็มีเป็นประกันอยู่แล้วยังไม่ทันมืดสนิทก็นั่งจิบเหล้าก่อนอาหารอยู่คนเดียวความสุขของคนชอบป่าใฝ่หาความวิเวกของธรรมชาติบริสุทธิ์แม้จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกับอยู่บ้านแต่ใจรักเสียอย่างที่ยากก็กลายเป็นง่ายยามโผล่เพลอย่างนี้เสียงนกและไก่ป่าเงียบไปแล้วแต่เสียงแมลงและนกกลางคืนก็เริ่มทำหน้าที่แทนจิบเหล้าไปได้สองอึกกระต่ายป่าสีเทาก็กระโดดออกมาเล่นไฟไวแทบไม่ทันกระพริบตาแกคว้าลูกกรดที่วางไว้ข้างตัวขึ้นมาส่องเปรี้ยงกระต่ายป่าอ้วนพีก็กลายเป็นลาบปากไปยังไม่ตั้งใจนำเนื้อมาย่างไฟครู่เดียวก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนกวนน้ำย่อยรู้สึกเมาขึ้นมานิดๆจึงกินข้าวหลังจากอิ่มข้าวก็จิบกาแฟดำแล้วก็เอกเนกเล่นบนเบาะรถเมื่อมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าอากาศในยามค่ำคืนในช่วงหน้าร้อนนั้นกลับเย็นสบายแถมยังหนาวนิดๆยามดึกนอนมองดูดาวตกจนฟ้าข้างแรมเริ่มจะสว่างง่วงก็ไม่ง่วงจึงลุกขึ้นเตรียมออกเดินส่องไฟเล่นไฟฉายติดหน้าผากอยู่แล้วล่ามสายแบตเตอรี่ไว้ที่เอวข้อเสียของแบตเตอรี่แบบเปียกก็คือน้ำกรดมักจะรั่วออกมากัดกางเกงขาดเสมอครูแดงเปลี่ยนรองเท้าเป็นบูทยางเดินส่องไฟย่ำไปบนหญ้ารกๆทำแบบนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์เหยียบงูเห่าเอาได้แม้จะไม่พบบ่อยนักแต่ที่เจอเป็นประจำก็คืองูกระปะตัวเล็กๆสีเทาและไม่ยอมหนีคนเหยียบไปเมื่อไรก็จะโดนกัดเมื่อนั้นอยู่ในดงอย่างนี้แล้วถ้าโดนเข้าเนี่ยจะไปพึ่งใครเล่ากว่าจะออกไปถึงโรงพยาบาลอำเภอก็น่าจะหมดลมเสียก่อนขนาดรักษาทันแผลก็ยังเน่าลามจนต้องตัดนิ้วก็มีแต่งตัวเรียบร้อยก็คว้าลูกซอง5นัดขึ้นมาถือลูกใส่ไว้ทั้ง9เม็ดและ70เม็ดถ้าเจอเก้งกวางหรือหมูก็กำลังดีสำหรับลูก9เม็ดถ้าชะมดอีเห็นหรือกระต่ายก็70เม็ดกำลังดีเดินส่องไฟลัดเลาะไปรอบๆเขาท้องฟ้าเริ่มสว่างมากขึ้นทำให้ลาเห็นยอดเขาทะมึนอยู่เลือนลางนกกระสาวิ่งถลาไปมาอยู่ตามพื้นดินไฟฉายกระทบตาของมันแดงวาบบางใหญ่ถลาวูบอยู่บนยอดกระแบกพื้นดินคลายความอุ่นจากแดดเผาลมเย็นโชยพัดมาจากบนยอดเขาเรื่อยๆกลิ่นดอกไม้ป่าหอมรุยรินกลิ่นดินกลิ่นป่าหอมบริสุทธิ์สดชื่นบุกเดินเข้าไปในป่าใบไม้แห้งทำให้เกิดเสียงสอบแสบตลอดเวลาบางทีความรู้สึกหลอกตัวเองเหมือนกับมีคนเดินตามมาอย่างนั้นครั้นหยุดนิ่งฟังเสียงก็เงียบมีแต่เสียงลมพัดใบหญ้าและแมลงสารพัดชนิดกรีดปีกไม่ขาดเสียงแงนหน้าสาดแสงไฟบนหน้าผาขึ้นไปบนยอดไม้ก็พบกับตาวาวโรดของลิงลมเจิดจ้าสัตว์เชื่องช้าขี้อายมันค่อยๆหลบไปแอบหลังคบไม้ถ้าจะยิงมันก็ร่วงแต่แกไม่เหมือนพรานชาวบ้านบางคนที่ยิงลิงลมอ้างว่ามันขัดลาบยิงมากินแล้วก็ไม่อร่อยมีแต่หนังหุ้มกระดูกทั้งเหนียวทั้งคาวจัดเดินมาจากที่จอดรถได้เกือบ3กิโลยังไม่พบวี่แววสัตว์ใหญ่ที่เรียกร้องความสนใจได้มีตาชมดแดงวาบสะท้อนมาครั้งหนึ่งแม้ชมดจะเป็นสัตว์ที่เนื้อกินอร่อยแต่ระยะมันไกลเกินไปสำหรับปืนลูกซองจึงค่อยๆเดินไล่เข้าไปใกล้แล้วส่องไฟหาอีกหลายรอบแต่มันเหมือนปีนขึ้นต้นไม้ไปแล้วเพราะส่องเท่าไรก็ไม่มีแสงตอบพระจันทร์เสี้ยวข้างแรมเริ่มโผล่พ้นยอดไม้ทำให้ป่าสลัวนวลมากขึ้นกำลังคิดว่าเดินพ้นหัวเขานี้แล้วถ้ายังไม่พบอะไรน่าสนใจก็จะวนกลับวาดสายตาตามแสงไฟไปรอบๆตรงกอไผ่ใหญ่ดำตะคุ่มไกลๆแสงตาวาบสะท้อนไฟฉายกลับมาวาบเดียวที่เห็นครูแดงถึงกับสะดุ้งสุดตัวเพราะมันสว่างเหลือเกินแถมแดงจัดไม่เหมือนเก้งหรือกวางเพื่อความแน่ใจจึงตวัดไฟขึ้นยอดไม้แล้วกราดไล่ลงมาอีกทีคราวนี้ชัดเจนแสงตาในระยะไกลสะท้อนกลับมาแดงวาบไม่ทันได้อะไรมันก็หลบเข้าไปหลังกอไผ่ติดตามมาด้วยเสียงคำรามเหมือนถูกขัดจังหวะแค่นี้ก็เกินพอแล้วที่แกจะตัดสินใจครูแดงตบปืนขายลูกปลายขนาด70เม็ดออกแล้วยัดลูก9เม็ดล้วนเข้าไปแทนค่อยๆ ย่องเข้าไปหากอไผ่ช้าๆด้วยความระมัดระวัง
แสงตานั้นหายไปแล้วแม้จะส่องตวัดจากที่สูงล่อไปมาแต่ทุกอย่างก็ยังมืดสนิทเข้าไปจนถึงกอไผ่ที่เห็นตาของเจ้าป่าส่องไฟไปรอบๆกี่ทีก็ไม่มีวี่แววนอกจากรอยเท้าใหญ่กว่ามือกลางเป็นประจักษ์พยานหลักฐานอีกชิ้นที่สนับสนุนเสียงคำรามของมันก็คือเก้งทั้งตัวที่เพิ่งตายไปได้ไม่นานมันถูกกัดหักคอและเริ่มกัดกินเครื่องในได้นิดหน่อยรู้เลยว่ามันคำรามเพราะโกรธที่ถูกขัดจังหวะอาจจะกำลังหิวจัดเพราะน่าจะเป็นเหยื่อตัวแรกที่ล่าได้ในคืนนี้คิดที่จะหาที่นั่งห้างเพราะมันน่าจะกลับมากินอีกแต่ดูแล้วต้นไม้ก็ไม่มีใหญ่พอที่จะขัดห้างได้อีกอย่างนึงขณะนี้ก็ดึกแล้วไม่มีอะไรจะดีไปกว่าขโมยเหยื่อที่เสือกินแกจึงใช้มีดที่เหน็บเอวมาด้วยตัดเลาะขาหลังทั้งสองข้างของเก้งมัดแล้วตวัดขึ้นบ่านึกในใจว่าถ้าไม่อิ่มก็หาเอาใหม่ก็แล้วกันบ่ายวันรุ่งขึ้นครูแดงขับจิ๊บเล็กลัดเลาะมาจนถึงบ้านซับขนุนบ้านป่าเล็กๆที่มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนชาวบ้านที่นี่แรกๆก็เข้ามาทำน้ำมันยางครั้นไม้ยางขนาดใหญ่ถูกบริษัททำไม้ตัดไปหมดแล้วจึงเปลี่ยนมาหาของป่าพวกไม้หอมน้ำผึ้งเปลือกสีเสียดและลูกนกขุนทองขายเลี้ยงชีพพอประทังชีวิตพื้นที่ว่างโล่งไม่กว้างนักมีต้นไม้ใหญ่พวกยางตะแบกกระบกแทรกอยู่ห่างๆกันตามโคนไม้มีกระท่อมมุงแฝกเรียงรายขนุนขนาดใหญ่ขึ้นร่มครึ้มอยู่หลายต้นอายุของมันคงไม่ต่ำกว่า30ปีและนี่คือที่มาของชื่อบ้านซับขนุนหมาพร้อมฝูงหนึ่งวิ่งออกมาเห่าเกลียวแกขับรถจี๊ปตรงเข้าไปที่ลานบ้านหลังหนึ่งเลยเข้าไปทางลำห้วยท้ายหมู่บ้านนึกสงสัยอยู่เหมือนกันว่าวันนี้ทำไมจึงเงียบนักไปไหนกันหมดเนี่ยลุงนาคอยู่หรือเปล่าแกจอดรถแล้วก็ร้องถามยังไม่ลงจากรถเพราะมีหมารุมล้อมอยู่รอบๆเด็กเล็กๆ เนื้อตัวมอมแมมหลายคนเข้ามารุมดูชายวัยใกล้60นุ่งกางเกงขากล้วยท่อนบนเปลือยเปล่าก็เดินออกมาจากกระท่อมอีกหลังมาพอดีเลยเหรอครูลงเข้ามาบ้านก่อนสิครับลุงนาคพูดแล้วก็ตวาดไล่บรรดาหมาผอมทั้งหลายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยบ้านเงียบเชียบเลยลุงครูแดงลงมาจากรถแล้วก็เดินตามเจ้าของบ้านเข้าไปนั่งที่แคร่ใต้ถุนครูเข้ามาก็ดีแล้วพวกเรากำลังเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออยู่พอดีเรื่องอะไรล่ะครับไข้ป่าช้างบุกหรือว่ามีเสือมากวนอีแมวลูกสาวทิศน้องอ่ะมันออกไปหาผักมากินตั้งแต่เมื่อวานเย็นป่านเนี้ยยังไม่กลับมาเลยลุงนาคพูดด้วยสีหน้าแววตาวิตกโอ้โหอย่างนี้ถ้าไม่หลงป่าก็สงสัยเสือจะฆ่าไปกินเสียแล้วอ่ะครับลุงครูแดงเดาป่านะไม่หลงหรอกแต่เป็นอย่างหลังซะมากกว่านะไอ้ทองกลับมาเมื่อกี้มันก็ว่าเจอรอยเสือแล้วแต่ยังหาคนไม่เจอสิโอ้โหป่านี้แล้วเนี่ยเดาว่าไม่รอดแล้วนะลุงมีเสียงคนเอะอะขึ้นที่ทางเข้าหมู่บ้านติดตามมาด้วยเสียงร้องไห้โหยหวนหมาเห่ากันเกรียวลุงนาคผุดลุกขึ้นนั่งอย่างร้อนรนอะไรกันวะสงสัยได้ข่าวแล้วไปดูกันเถอะครูแดงรีบเดินตามลุงนาคไปยังต้นเสียงอย่างรวดเร็วที่นั่นมีชาวบ้านเกือบ10คนจับกลุ่มพูดคุยกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดหญิงวัยใกล้40ดิ้นรนฟูมฟายร้องไห้อย่างน่าเวทนาเพื่อนบ้านต้องช่วยกันจับตัวไว้ใกล้กันมีชายวัย40ซึ่งคงเป็นสามีนั่งร้องไห้อยู่เงียบๆคนเดียวลุงนาคตรงเข้าไปถามหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มเป็นยังไงบ้างเจอร่องรอยอะไรมาหรืออีแมนเจอศพอีแมวแล้วอะลุงเสือมันฟัดซะเละเลยอะอีแมนพูดแล้วก็ทำท่าเหมือนจะอาเจียนมันลากไปกินถึงหัวเขาแดงนู่นเลยอะแต่แปลกมากเลยอะจากตรงที่อีแมวมันเก็บผักอะไม่เห็นมีร่องรอยอะไรเลยอะมันเอาไปได้ยังไงไม่รู้อะแล้วศพอยู่ไหนล่ะครับครูแดงถามยังไม่มีใครทำอะไรอะต้องมาถามทิศนองกับแม่มันก่อนว่าจะเผาหรือว่าจะฝังไว้ที่นั่นดีนางพลอยแม่ของคนตายได้ยินแว่วๆยิ่งร้องไห้ทุรนทุรายหนักขึ้นส่วนทิศนองก็ได้แต่กัดฟันกรอดๆด้วยความโกรธแค้นและเศร้าโศกนางพลอยร้องจะไปดูศพลูกสาวให้ได้แต่ลุงนาคก็ห้ามเอาไว้เอายังไงดีวะครูช่วยออกความเห็นหน่อยสิลุงนาคหันมาถามครูแดงเดี๋ยวไอเสือตัวนี้มันอาละวาดมานานหรือยังครับครูแดงถามยังไม่มีใครเจอเลยครับอยู่กันมาตั้งนมนานแล้วแถวเนี้ยนานๆช้างก็ผ่านมาทีเสือเนี่ย
ไม่เคยเจอกันเลยครับอยู่ๆมันมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับเนี่ยถ้าลองมันได้กินคนแบบนี้แล้วท่าจะไม่ค่อยดีซะแล้วสิครับเดี๋ยวมันคงต้องมาอีกแน่ๆชาวบ้านที่นั่นพยายามอธิบายนั่นสิครูมาพอดีเลยช่วยหน่อยเถอะครับลุงนาคช่วยเสริมจะให้ผมทำยังไงล่ะครับปืนน่ะผมมีแต่มันจะอยู่ให้ยิงง่ายๆเหรอครับยังไงอ่ะครูช่วยจัดการให้หน่อยนะครับลุงนาคขยันขยอให้ช่วยยังไงล่ะครับผมยังไม่เข้าใจเลยอ่ะครูแดงออกอาการงงเต็มที่ก็นั่งซากสิครูปล่อยมันไว้ไม่ได้หรอกอย่างที่ไอ้หนุ่มนั่นมันว่านั่นแหละลองมันเคยกินคนแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาอีกแน่นอนขาดคำลุงนาคครูแดงถึงกับอึ้งเที่ยวป่ามานับ10ปีผีสางนางไม้ก็ไม่เคยกลัวคนอย่างแกมีสัมมาคารวะแม้ไม่กลัวแต่เวลาเข้าป่าก็ต้องขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาทุกครั้งก่อนนอนก็สวดมนต์แผ่ส่วนกุศลให้ผีสางนางไม้ทุกคืนเที่ยวมานานก็ไม่เคยเจอเรื่องขนพองสยองกล้าวเหมือนกับคำเล่าขานของพรานเก่าๆสักทีแต่เรื่องเฝ้าศพล่าเสือนี่สิเป็นเรื่องน่าวิตกไม่น้อยพูดจริงๆแล้วครูแดงเคยนั่งห้างยิงเสือมา 2-3 ตัวเท่านั้นนอกจากนั้นแค่เคยจะยิงแต่ยิงไม่ทันอย่างเช่นเมื่อคืนนี้เป็นต้นลุงหน้าเข้าไปซุบซิบกับทิศน้องแรกๆทิศน้องก็มีทีท่าฮึดฮัดยิ่งนางพลอยยิ่งโวยวายเป็นการใหญ่เป็นตายร้ายดีนางก็จะเอาศพลูกสาวมาเผาใกล้บ้านให้ได้ชาวบ้านหลายคนช่วยกันปลอบแล้วก็ยกเหตุผลมาอ้างนาคเองถึงกับโมโหที่พูดกับนางพลอยไม่รู้เรื่องกระทั่งทิศน้องก็เหมือนจะตัดสินใจได้แกหันไปบอกให้เมียสงบแล้วก็บอกลุงนาคว่าเอาเถอะครับถ้าลุงคิดว่าครูแดงจะปราบมันได้ไหนๆอีแมวก็ตายไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพวกเราค่อยเอาศพอีแมวมาเผาก็ได้ทิศน้องหันไปบอกเมียครูแดงนึกโมโหตัวเองจะเที่ยวป่าให้สบายใจกลับต้องมารับภาระหนักอึ้งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำได้สำเร็จแค่ไหนเรื่องนั่งห้างนั่งเฝ้าซากกวางยิงเสือก็เคยทำมาแล้วทั้งนั้นแต่เฝ้าซากคนนี่สิแค่คิดก็หนาวแล้วล่ะครับถ้าครูไม่กล้านั่งคนเดียวเนี่ยผมนั่งเป็นเพื่อนก็ได้นะเมื่อเห็นครูแดงสีหน้าไม่ค่อยดีลุงนาคพูดเหมือนอ่านใจครูแดงได้ที่จริงก็นึกอย่างนั้นแต่ลุงนาคเล่นพูดออกมาต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านอย่างนี้ชาวบ้านทั้งหมดก็จ้องหน้าอยู่ว่าครูจะตัดสินใจอย่างไรใครๆก็รู้ว่าครูแดงเที่ยวป่ากินนอนในป่าคนเดียวมาตลอดไม่เคยจะกลัวผีสางนางไม้เรื่องอะไรจะมาแสดงความปอดแหกให้ชาวบ้านเห็นจึงแข็งใจพูดออกมาดังๆว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมนั่งคนเดียวได้รีบไปดูที่เกิดเหตุกันดีกว่าเมื่อเป็นอันตกลงกันตามนั้นครูแดงจึงเร่งให้ออกเดินทางไปดูศพและสถานที่เกิดเหตุเพราะเวลาเริ่มจะบ่ายคล้อยลงไปทุกทีขืนช้าอยู่ก็จะไม่ทันการมืดค่ำจะแต่งซุ้มขัดห้างก็ไม่น่าจะทันไอ้แมนไอ้น้อยทิดนองพ่ออีแมวลุงนาคและครูแดงเดินติดตามกันไปเป็นแถวเข้าป่าด้านหลังหมู่บ้านและเห็นขุนเขาช่องลมทะมึนอยู่ไม่ไกลลุงนาคและทิดนองพ่อคนตายมีลูกซองเดียวไปคนละกระบอกน่าสงสารทิดนองที่เดินไปบ่นไปว่าอยากเจอไอ้เสือตัวร้ายที่ทำร้ายลูกสาวตายถึงกับร้องท้าผ่านเจ้าป่าเจ้าเขาว่าให้ออกมาสู้กันตัวต่อตัวก็เอาลูกใครใครก็รักยิ่งมาตายอย่างทารุณกระทันหันอย่างนี้มันก็ยากที่จะทำใจได้ทั้งที่ทิดนองเองก็ไม่ได้เป็นพรานยังกล้าร้องท้าเสือในป่าให้ออกมาสู้กันป่าดงดิบทึบอย่างนี้ไม่ต้องร้องท้าเสือมันก็น่ากลัวพออยู่แล้วไอ้แมนพาเดินไปตามลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านผ่านน้ำตกเล็กๆแห่งหนึ่งเลยขึ้นไปมีต้นกูดและบอนป่าขึ้นเป็นดงอยู่ริมตลิ่งไอ้แมนชี้ให้ดูรอยเท้าแล้วบอกว่าอีแมวมาหาเก็บผักอยู่แถวนี้แล้วไอ้ลายตัวนั้นไม่รู้มาจากไหนคงตรงเข้าตะคุบแล้วก็ลากไปเลยมันน่าแปลกอย่างว่าเพราะมีแต่รอยเท้าเสือขนาดใหญ่ย่ำไว้ไม่กี่รอยห่างจากตะลิงมานิดเดียวก็หายไปทั้งรอยคนรอยเสือครูแดงสังเกตแล้วรอยมันกดหนักกว่าปกติมันน่าจะแบกร่างเจือไปด้วยอย่างแน่นอนทิดนองเห็นร่องรอยการตายของลูกสาวแล้วก็ยิ่งเศร้ายิ่งโกรธแค้นกัดฟันกรอดๆไปตลอดทางไอ้แมนพากระเดินห่างออกจากแนวห้วยไต่ไปบนที่ลาดขึ้นไปบนเนินเขาคงเป็นตีนเขาช่องลมที่เห็นหน้าแล้งอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเดินตามทางด่านแม้ต้นไม้จะยังหนาแน่นกอไผ่และพุ่มน้ำก็ยังขวางอยู่เป็นระยะแต่ความโล่งใจจากใบไม้ที่ทิ้งใบแทบหมดต้นทำให้พอเห็นช่องทางเดินได้ไม่ลำบากนักยิ่งเดินสูงขึ้นไปบนลาดเขาป่าก็ยิ่งทึบมากขึ้นความชื้นบนภูเขาทำให้ต้นไม้หลายชนิดไม่ผลัดใบ
เมื่อป่าเป็นดงดิบพื้นดินปนหินก็ชื้นมันไม่แห้งเหมือนป่าตอนล่างไม่น่าเชื่อว่าเสือผีสิงตัวนั้นจะลากเหยื่อที่น้ำหนักตัวพอๆกันกับมันมาได้ไกลขนาดนี้ขึ้นมาถึงสันเนินแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นพื้นราบไปอีกระยะก่อนจะลาดขึ้นเนินถัดไปไอ้แมนเดินนำตรงไปยังซุ้มกอไผ่เบื้องหน้านั้นมีหญ้าแห้งสูงไม่มากนักปกคลุมไปทั่วต้นมะกอกป่าขนาดย่อมขึ้นสลับกับมะขามป้อมในรัศมี200เมตรรอบๆไม่มีต้นไม้ใหญ่พอที่จะขัดห้างได้เลยศพอีแมวอยู่ในนั่นนะครับไอ้แมนชี้มือไปที่โคนกอไผ่ไม่ยอมเดินเข้าไปใกล้ๆทิดน้องเดินเข้าไปเป็นคนแรกตามมาด้วยลุงนาคและครูแดงส่วนไอ้น้อยลงนั่งอยู่กับไอ้แมนไม่ยอมเข้าไปอีกคนภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทำให้ครูแดงแทบจะเบือนหน้าหนีศพนอนบิดตัวคว่ำหน้าเสื้อแขนยาวขาดวิ่นผ้าถุงหลุดหายไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้เนื้อตรงสะโพกถูกกัดแหว่งหายไปก้อนใหญ่เห็นแล้วหน้าสะอิดสะเอียนแมลงวันรุมตอมดำมืดและแตกคือเมื่อคนเข้าไปใกล้ทิดนองนั่งสุดร้องไห้อยู่ข้างศพลูกสาวลุงหน้ากับครูแดงเดินพิจารณาไปรอบๆเหมือนกับว่าจู่ๆมันก็มาแทะกินเหยื่ออยู่ตรงนี้รอยมันนอนหมอบยังเห็นหญ้าเปื้อนเลือดและเศษเนื้อมันกินไปได้นิดเดียวคืนนี้มันต้องกลับมาอีกแน่นอนลุงหน้าบ่นเบาๆลำบากตรงที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่พอที่จะผูกห้างได้นี่นะสิทำยังไงดีเนี่ยครูแดงแงนดูต้นไม้รอบๆนอกจากกอไผ่กอนั้นแล้วมะขามป้อมที่ขึ้นอยู่ห่างๆกันก็ใช้การไม่ได้มะกอกป่าก็เล็กและไม่มีครบพอจะผูกห้างได้และไปที่กลุ่มต้นพันจำก็ไม่โตพอห่างออกไปสัก15เมตรมีก้อนหินใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินมีข่อยพุ่มใหญ่ปกคลุมอยู่ห้างผูกไม่ได้เห็นเหมาะก็บนซุ้มหินนั่นแหละลุงนาคชี้มือบอกครูแดงมองตามมือสีหน้าครุ่นคิดแล้วก็กวาดสายตาไปรอบๆก็จริงอย่างที่ลุงนาคว่าไม่มีทางอื่นอีกแล้วนอกจากนั่งซุ้มบนหินใหญ่ก้อนนั้นความสูงของมันประมาณเมตรกว่าด้านบนลาดโค้งน้อยๆลงมาทางนี้พอดีพอที่จะปีนขึ้นไปนั่งไม่ลำบากอะไรนักปัญหาก็อยู่ตรงที่ซุ้มข่อยที่ขึ้นปกคลุมอยู่นั้นมันไม่แน่นหนาพอที่จะหลบซ่อนสายตาคมกริบของไอ้ลายนั่นได้ถ้าขึ้นไปนั่งแล้วด้านหลังไม่มีต้นไม้เป็นกำบังมันก็จะเสี่ยงเกินไปความสูงเพียงเม็ดกว่าๆของก้อนหินไม่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้เลยแค่มันยืดตัวเต็มที่โดยไม่ต้องกระโดดก็ตะคุบคนนั่งบนนั้นได้แล้วสัญชาตญาณของเสือมีความสามารถพิเศษที่เดินได้เบาถ้าเป็นเก้งกวางหมูป่าพื้นที่ที่เป็นหญ้าแห้งมีใบไม้หล่นเกลื่อนอย่างนี้เดินเข้ามาเมื่อไรก็ต้องได้ยินแต่สำหรับเสือนั้นยากมากที่เราจะได้ยินเพราะเท้าของมันเป็นเนื้อนิ่มไม่ได้เป็นกีบเหมือนสัตว์กินหญ้าจะมีก็แต่กลิ่นแรงจัดของมันเท่านั้นความที่เป็นสัตว์กินเนื้อบางทีก็เป็นเนื้อเน่าบางทีกินแล้วมันก็เกลือกลิ้งตัวเล่นบนเนื้อเน่านั้นทำให้กลิ่นตัวของเสือแรงมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆจนเป็นที่รู้ว่าสาบเสือนั้นแรงนักแต่ครูแดงก็เคยเจอมาแล้วเสือบางตัวที่ยิงได้แทบไม่มีกลิ่นสาบเลยเพราะมันเพิ่งลงไปแช่น้ำเล่นมาเสือเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับแมวก็จริงแต่แมวเป็นสัตว์ที่ทั้งเกลียดและกลัวน้ำแต่เสือชอบนอนเล่นชอบแช่น้ำใครที่คิดจะหนีเสือลงน้ำก็นับว่าคิดผิดถนัดลักษณะเด่นของเสืออีกอย่างมันล่าเหยื่อเพื่อเลี้ยงปากท้องจริงๆกินอิ่มแล้วมันก็จะไม่ล่าอีกต่อให้มีเหยื่อเดินผ่านหน้าก็ตามผิดกับหมาในที่จะล่าเหยื่อและกินอย่างตะกรุมตะกรามแถมกินทิ้งกินขว้างบางทีเสือมาพบเหยื่อที่หมากัดกินทิ้งไว้มันก็กินต่อได้ส่วนเหยื่อของมันเองนั้นถ้ากินไม่หมดมันยังจะไม่ไปไหนมักจะหาที่หลบนอนอยู่ใกล้ๆแล้วพอหิวก็ลุกออกมากินต่อเหยื่อเน่าแค่ไหนก็กินได้การที่มันกินของเน่าบ่อยทำให้เสือเป็นสัตว์ที่จมูกไม่ดีผิดกับสัตว์ดุร้ายอื่นๆครูแดงยืนใช้ความคิดอยู่นานก่อนจะบอกลุงนาคว่าจริงอย่างที่ลุงว่านะครับต้องพึ่งหินก้อนนั้นล่ะแต่มันเสี่ยงไปหน่อยเพราะหินก้อนแค่นั้นไม่พอให้มันกระโดดหรอกด้านหน้าไม่เป็นไรแต่นั่งแล้วก็ต้องระวังหลังด้วยนี่สิมันลำบากนะครับแล้วครูจะให้ผมมานั่งด้วยไหมล่ะจะได้ช่วยดูข้างหลังให้ก็น่าจะดีนะครับผมจะได้ไม่ต้องระวังหลังลุงใช้ปืนลูกซองเดียวอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาลูกซองแรงครึ่งของผมใส่ก็แล้วกันหากว่าเจอจังๆเนี่ยนัดเดียวก็อยู่ครับครูแดงรู้สึกโล่งใจขึ้นไม่น้อยที่ลุงนาคยอมมานั่งเป็นเพื่อนด้วยเรื่องกลัวผียอมรับว่าไม่กลัว
แต่บรรยากาศอย่างนี้นั่งอยู่ในป่ามืดๆคนเดียวต่อหน้าศพที่นอนสยดสยองอยู่ไม่ห่างไหนกังวลว่าจะกลัวเสือเข้ามาข้างหลังไหนจะเป็นเรื่องที่ทรมานใจที่ต้องนั่งต่อหน้าศพก็มีไม่น้อยเอาถ้าอย่างนั้นก็ช่วยกันแต่งซุ้มเร็วเข้าเดินกลับหมู่บ้านไม่ทันแล้วล่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องนั่งอยู่ที่นี่เลยข้าวเย็นไม่ต้องกินผมมีขนมแห้งกับน้ำพอแก้หิวได้ครับหลังจากนั้นครูแดงกับลุงนาคก็ช่วยกันตกแต่งซุ้มให้ทึบมากขึ้นลุงนาคยังลากกิ่งไผ่และกิ่งใบไม้แห้งมากองไว้รอบๆอย่างน้อยถ้ามันเดินเข้ามาจริงๆก็จะเกิดเสียงพอได้ยินบ้างเสียก็แต่ที่นั่งบนก้อนหินเท่านั้นที่มันแคบและลาดลงไม่เสมอกันเวลานั่งแล้วมันจะเทลงมาด้านหน้าตลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครูแดงก็บอกทิศนองไอ้แมนและไอ้น้อยให้เดินกลับบ้านและให้ส่งเสียงดังไปตลอดทางเพื่อหลอกให้เสือตายใจว่าคนได้กลับไปหมดแล้วเพราะแน่ใจว่าอย่างไรก็ตามเสือมัจจุราชต้องแอบอยู่ใกล้ๆแถวนี้อย่างแน่นอนกลุ่มของพ่อเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของเสือพากันเดินกลับไปแล้วป่าก็กลับมาเงียบสงัดลงอีกครั้งแสงแดดที่สลัวอยู่เมื่อครู่เริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วเรไรกรีดปีกเป็นเสียงสูงต่ำไล่กันเหมือนจงใจให้เป็นเสียงดนตรีแต่ยามนี้ผู้ฟังทั้งสองไม่คิดว่ามันจะมีความไพเราะสนอหูคิดว่ามันเป็นเสียงแห่งความโศกเศร้าวังเวงเหมือนกับวงมโหรีประโคมงานศพมากกว่าครูแดงชวนลุงนาคขึ้นไปนั่งบนก้อนหินก้อนใหญ่ที่พากันหากิ่งไม้มาตกแต่งจนหนาทึบรู้ทั้งรู้ว่าแม้มันจะกันภัยอะไรไม่ได้แต่ก็ทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาบ้างไก่ป่าขันเจื้อยแจ้วมาทางกอไผ่ก่อนที่จะปีนขึ้นไปนอนบนเรียวไผ่สูงเพื่อป้องกันภัยจากสัตว์พวกชมดและอีเห็นครูแดงจัดแจงแต่งบังไพรให้เห็นภาพเบื้องหน้าชัดเจนส่วนลุงหน้าก็แหวกกิ่งไม้ด้านหลังพอเป็นช่องให้สอดสายสายตาออกไปไกลที่สุดแต่ความสลัวของอากาศที่เริ่มมืดมิดขึ้นเรื่อยๆนั้นไม่เปิดโอกาสให้เห็นอะไรมากนักครูแดงล้วงลงไปในย่ามคว้าเหล้าแบนที่ติดมาขึ้นมาจิบแล้วส่งต่อให้ลุงนาคนั่งจิบเหล้าเปล่าๆตามด้วยน้ำในกระติกกันเงียบๆไม่มีเสียงพูดจาเพราะท้องว่างพอเหล้าหมดแบนจึงรู้สึกหน้าตึงด้วยความมึนกันทั้งสองคนป่ามืดลงสนิทแล้วเสียงแมลงกลางคืนเริ่มรับช่วงต่อจากพวกจักจั่นเรไรจิ้งรีดและกบเขียดพากันส่งเสียงมาจากรอบทิศดาวประจำเมืองทอแสงสว่างเรืองทางขอบฟ้าตะวันตกขางคาวแม่ไก่ทลาวูบวาบไปมาพร้อมกับส่งเสียงแหลมแหวกความเงียบสงัดพลันที่ท้องฟ้ามืดสนิทลงความร้อนระอุที่อบอ้าวมาตลอดวันก็กลับกลายเป็นความเยือกเย็นลงราวกับสับสวิตลมเย็นโชยมาเบาๆทำให้อากาศไม่อับจนเกินไปกลิ่นคาวเลือดจากศพทรงกลิ่นชวนคลื่นเหียนเสียงสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งคือคลานออกมาที่ศพมันอาจจะเป็นเม่นชมดหรืออีเห็นบางทีอาจจะเป็นตะกรวดซึ่งชอบกินทั้งเนื้อสดและเนื้อเน่าครูแดงยกปืนขึ้นสำรวจความเรียบร้อยอีกครั้งส่วนลุงนาคยังคงนั่งนิ่งเงียบสายตาที่พยายามมองลอดพุ่มไม้และราวบางไพรออกไปเห็นแต่ความมืดสีดำทะมึนยังดีที่มีแสงหิ่งห้อยวับวามล่องลอยไปมาช่วยให้สายตาไม่พร่ามัวจนหลอกตัวเองเสียงเก้งร้องออกมาจากทางด้านซ้ายเขาครั้งหนึ่งมันอาจตกใจอะไรสักอย่างซึ่งอาจเป็นเสือก็ได้แต่ทุกอย่างก็ยังตกอยู่ในความเงียบจิ้งรีดและกบเขียดยังร้องระงมตุ๊กแกป่าร้องทักออกมาจากโพรงไม้ครูแดงนั่งนับในใจเสียงร้องของตุ๊กแกดังได้7ครั้งแล้วก็เงียบไป7ครั้งถือว่าโชคดีแกนึกเข้าข้างตัวเองแบบนั้น2ทุ่มเข้าไปแล้วป่ายังคงมีเสียงของสัตว์เป็นปกตินอกจากจิ้งรีดและกบเขียดที่ระงมไม่ขาดแล้วนกเขาก็ร้องอยู่หลายตัวป่ายังไม่สงัดผิดปกติแสดงว่าเสือร้ายยังไม่เข้ามาใกล้ๆพอของกินหมดแล้วก็ตามด้วยน้ำคนละอึกตลอดเวลากลิ่นขาวเลือดจากศพยังโชยมาเป็นระยะและยิ่งเวลาเนิ่นนานออกไปดูเหมือนกลิ่นก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆครูแดงนึกในด้านดีว่ายิ่งกลิ่นศพแรงเท่าไหร่มันจะเป็นตัวเร่งให้เสือเข้ามากินเร็วมากขึ้นเท่านั้นเกือบ3ทุ่มป่ายังเต็มไปด้วยแมลงและนกต่างๆนานาทั้งนกตบยุงและนกระวังไพรครั้งแรกที่ได้ยินเสียงของนกระวังไพรร้องลุงนาคกระซิบเบาๆว่าสงสัยเสือกำลังจะเข้ามาแต่มันยังร้องอยู่อีกนานก็ไม่เห็นจะมีวี่แววว่าเสือจะเข้ามาจริงๆตีนฟ้าทางตะวันออกเริ่มสว่างเรืองขึ้นมานิดหน่อย
คืนนี้เป็นคืนเดือนแรม6ค่ำกว่าพระจันทร์จะขึ้นก็คงจะเที่ยงคืนครูแดงนั่งเพ่งสายตาฝ่าความมืดเข้าไปที่ศพทุกครั้งที่มีเสียงกรอบแกรบของสัตว์เลื้อยคลานก็ยังไม่มีวี่แววของสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นนั่งจ้องนานไปบางครั้งสายตาก็หลอกตัวเองเพราะมันดูเหมือนศพที่ตะคุ่มอยู่ในความมืดนั้นขยับขยื่นได้บางครั้งไม่แน่ใจจนต้องขยี้ตาแต่มันดูไปดูมาก็ยังตะคุ่มอยู่ที่เดิมนึกอิจฉาลุงหน้าที่นั่งหันหลังให้ศพไม่ต้องมานั่งเพ่งจนประสาทร้อนเหมือนกับครูแดงกลิ่นดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งหอมโชยมาผสมกลิ่นความฉุนเฉียวของศพทำให้บรรยากาศรอบตัวก็ยิ่งวังเวงมากขึ้นใกล้สี่ทุ่มหมาใน 2-3 ตัวก็หอนแว่วมาจากทางด้านเชิงเขาครูแดงนึกภาวนาอย่าให้มันเข้ามายุ่งแถวนี้เลยเพราะถ้าเจอหมาหิวเข้าศพแค่นี้ก็คงไม่พอให้มันถึงถ้ามันมาจริงๆก็คงต้องยิงไล่นั่นเท่ากับว่าเป็นการไล่เสือไปให้พ้นเช่นเดียวกันโอกาสที่หวังไว้ก็คงต้องหมดสิ้นไปยังช่วยไม่ได้ใกล้ห้าทุ่มแล้วยังไม่มีวี่แววว่าเสือตัวนั้นจะเข้ามากินเหยื่อท้องฟ้าตะวันออกที่เริ่มสว่างเรืองอยู่ก่อนหน้านั้นแทนที่จะสว่างมากขึ้นเพราะใกล้เวลาที่พระจันทร์จะขึ้นแล้วแต่ขณะนี้กลับดำมืดสนิทแถมมีแสงฟ้าแลบแปลบๆเป็นทางยาวขึ้นที่ขอบฟ้าอากาศที่เริ่มเย็นจะเยือกลงอันเป็นปกติธรรมดาของผืนป่าเช่นนี้บัดนี้มันเริ่มที่จะกลับมาอบอ้าวมากขึ้นลมเย็นที่พัดโชยเป็นระยะก็หยุดนิ่งจนเหงื่อเริ่มซึมแผ่นหลังฝนทำท่าจะตกซะแล้วสิครับครูลุงนาคกระซิบเบาๆตกก็ตกไปเราไปไหนไม่ได้แล้วล่ะครับยังไงก็ต้องนั่งจนสว่างครูแดงกระซิบตอบเหมือนปลงตกใครก็ตามที่ออกไปนั่งห้างกลางป่าแล้วต่อให้มีเรื่องราวแปลกพิสดารอะไรเกิดขึ้นก็ต้องทนนั่งจนสว่างทั้งนั้นมีเหมือนกันที่บางคนเกิดลงจากห้างกลางดึกแล้วก็ต้องพบกับเหตุไม่คาดคิดจนถึงแก่ชีวิตไปก็ไม่น้อยสิ่งที่วิตกกังวลอยู่ทำท่าว่าจะใกล้ความจริงขึ้นทุกทีอากาศอบอ้าวจนร้อนท้องฟ้าดำมืดก็แลบถี่ขึ้นยิ่งลมไม่พัดครูแดงยิ่งรู้สึกว่ากลิ่นศพรุนแรงขึ้นกว่าเก่านี่ขนาดตายได้วันเดียวเองกลิ่นยังแรงได้ขนาดนี้อดคิดไม่ได้ว่าถ้าการนั่งคืนนี้ล้มเหลวคืนพรุ่งนี้ก็ต้องนั่งต่อท่ามกลางกลิ่นฉุนเฉียวน่าสะอิดสะเอียนแบบนี้มันจะทรมานแค่ไหนกันลำพังแค่นั่งอยู่ใกล้ๆศพที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผีตายโหงตายด้วยความเจ็บปวดพร้อมด้วยบาดแผลยับเยินขนาดนี้นึกถึงใบหน้าศพที่เห็นเมื่อก่อนค่ำทั้งบูดเบี้ยวเยเกปากที่เปรอะเปื้อนดินอ้าค้างเขาคงจะตกใจและเจ็บปวดมากก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างดูแล้วมันเป็นภาพที่ติดตาที่ไม่อาจจะลบออกไปได้อย่างง่ายๆยิ่งต้องมานั่งงมอยู่ในความมืดเพียง2คนเช่นนี้รอบตัวก็เป็นป่าที่เปลี่ยวเงียบสงัดซ้ำยังมีเสียงหมาเห่าหมาหอนแว่วมาไกลๆไหนจะระแวงว่าเสือร้ายจะเข้ามาโดยไม่รู้ตัวยังจะต้องมาระวังอีกว่ามันอาจไม่ต้องการจะกินซากเหยื่อเน่านั่นแล้วแต่ต้องการจะกินเหยื่อสดขึ้นมาล่ะจะต้องทำอย่างไรมืดมิดอย่างนี้กว่าจะรู้เมื่อมันโหกเข้ามาแล้วก็คงเตรียมตัวไม่ทันเพราะมันคงมาถึงตัวแล้วแล้วสิ่งที่กังวลก็เป็นจริงเมื่อลมที่นิ่งเงียบไปนานเริ่มพัดกระโชกมาและเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกิ่งไม้ที่นำมาสะไว้ปลิวหลุดไปหลายชิ้นฝาแลบแปลบๆอยู่ตรงหัวครูแดงภาวนาว่าลมแรงอย่างนี้ฝนน่าจะไม่ตกแต่เหมือนฟ้าดินจะแกล้งเพราะไม่ถึงเที่ยงคืนฝนหลงฤดูก็เทกระหน่ำลงมาราวกับฟ้ารั่วสองคนทำอะไรไม่ได้ต้องนั่งจับเจ้าฟันกระทบกันด้วยความหนาวอยู่อย่างนั้นฝนหยุดเมื่อฟ้าใกล้สางและเมื่อสองคนโดดลงจากก้อนหินที่ทั้งเมื่อยคบมาทั้งคืนลุงนาคก็ส่งเสียงลั่นขึ้นด้วยความตกใจครูมาดูนี่เร็วไอ้ลายมันเข้ามากินศพเสียเละเลยอ่ะอากาศเย็นชื้นสลัวเต็มไปด้วยหมอกท้องฟ้าเพิ่งจะเปล่งแสงเรือขึ้นมาทีละน้อยพื้นหญ้าที่ปกคลุมดินลูกรังเปียกชุ่มเสียงนกกาเหว่าร้องก้องหุบเขาตามมาด้วยเสียงนกกระปูดและโพระดกเป็นฝูงครูแดงวิ่งตามลุงนาคที่ยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาพศพเมื่อวานนี้ที่เป็นศพที่เกือบจะสมบูรณ์ทว่าบัดนี้มันคือกองเนื้อเน่ากระจัดกระจายกลิ่นซึ่งเมื่อวานยังเป็นกลิ่นคาวเลือดแต่วันนี้มันกลายเป็นกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงบนพื้นดินลูกรังที่มีหญ้าปกคลุมไม่มิดมีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ย่ำไว้ชัดเจนรอยมันนอนหมอบแทะซากศพกินอย่างใจเย็นเหมือนไม่สนใจมนุษย์ทั้งสองที่นั่งห่างซุ่มอยู่ไม่ห่าง
ครูแดงเงยหน้าจากศพหันไปมองจุดที่นั่งกันอยู่บนก้อนหินระยะห่างกันขนาดนี้ถ้าฝนไม่ตกหนักต้องได้ยินเสียงมันอย่างแน่นอนเสือตัวนี้มันแปลกอย่างที่สุดเท่าที่เคยเที่ยวป่ามาด้วยตัวเองและฟังจากคำบอกเล่าของพรานเก่าๆมานับไม่ถ้วนก็ไม่เคยได้ยินว่ามีเสือตัวไหนนอนกินเหยื่อท่ามกลางสายฝนเลยแม้มันจะเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำก็ตามและที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือศพหญิงสาวโดนแทะกินซะจนจำสภาพไม่ได้แต่ส่วนหัวยังเป็นปกติเพียงแต่หงายขึ้นมาก็ผิดกับเมื่อวานที่ตะแคงอยู่ใบหน้าที่น่ากลัวอยู่แล้วบัดนี้ก็น่ากลัวมากขึ้นแขนทั้งสองข้างยังอยู่ครบไอ้ลายมันกัดกินตั้งแต่หน้าอกลงไปตลอดจนส่วนท้องที่ยังมีเศษลำไส้เรี่ยราดนอกจากสะโพกตรงก้นที่โดนกัดแหว่งไปตั้งแต่เมื่อวานท่อนขาก็ยังอยู่เกือบครบสงสัยมันจะไม่ใช่เสือธรรมดาธรรมดาแล้วสิครับครูลุงนาคปรารภเบาๆแล้วหันไปถมน้ำลายทำไมล่ะครับลุงมันก็เสือกินคนที่ฉลาดตัวนึงเท่านั้นล่ะครับก็ครูไม่เห็นหรือไงเรานั่งห่างกันเกือบครึ่งคืนมันก็ไม่มาพอฝนตกหนักเท่านั้นมันก็นอนกินสบายใจเฉบแบบเนี้ยมันต้องเป็นเสือสมิงแน่ๆนะไม่ขนาดนั้นหรอกครับลุงแล้วลุงว่าเราจะเอายังไงกันต่อดีล่ะครับเนี่ยครูแดงพูดไปแล้วก็หันไปมองศพอีกครั้งฉลาดกินแบบนี้นะกินศพอีแมวมดมันก็คงจะเล่นคนอื่นต่อแน่ๆบ้านซับขนุนเห็นจะร้างกันละละคราวนี้เอ้าพูดแบบเนี้ยจะปล่อยให้มันทำอยู่ข้างเดียวเลยเหรอครับลุงคืนเนี้ยลุงก็มานั่งกับผมต่ออีกไหมล่ะครับครูแดงถามลุงหน้าทำท่าลังเลใจแต่ก็น่าเห็นใจแกเพราะนั่งทนตากฝนทั้งเมื่อยทั้งหนาวเหน็บแทบตายมาแล้วคืนหนึ่งไหนจะต้องทนกับกลิ่นและบรรยากาศที่ไม่พึงปรารถนาอีกชายชรามองหน้าครูแดงสลับกับซากศพเหยื่อของไอ้เสือร้ายแล้วก็พูดออกมาเหมือนตัดสินใจได้เอายังไงก็เอากันขนาดครูไม่เดือดร้อนอะไรด้วยยังยอมมานั่งทรมานให้แล้วผมเป็นคนในหมู่บ้านแท้ๆจะไม่เอาด้วยได้ยังไงคืนเนี้ยฝนคงจะไม่ตกอีกแล้วล่ะเอามันให้รู้เรื่องกันไปเลยครูนาคชวนครูแดงเดินทางกลับหมู่บ้านเพื่อหาข้าวกินแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นอากาศอย่างนี้อดหนาวสะท้านไม่ได้แต่เมื่อออกเดินได้ครู่หนึ่งเหงื่อออกก็ค่อยยังชั่วขึ้นล่ะครับกลับมาถึงหมู่บ้านเมื่อตกสายทุกคนดูเหมือนจะฝากความหวังไว้กับคนทั้งสองจึงพากันมารุมล้อมเต็มไปหมดทิดน้องพ่อคนตายมีความหวังมากกว่าคนอื่นรีบมาเกาะแขนลุงนาคด้วยความร้อนรนหน้าตายังมีแววอิดโรยเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนเป็นไงบ้างอะลุงครูแกจัดการมันได้แล้วใช่ไหมลุงนาคกลืนน้ำลายแล้วมองหน้าครูแดงแล้วก็พูดว่าก็เกือบจะเสร็จอยู่แล้วฝนมันดันตกลงมาซะก่อนวะคืนนี้ข้าจะนั่งกับครูอีกสักคืนโอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยศพของลูกสาวผมมันก็เน่าพอดีสิครับไม่เอาละตอนตายมันก็ทรมานมามากพอละยังจะเอาศพมันมาเป็นเหยื่อล่อให้กับเสืออีกคืนเดียวไม่ว่าแต่นี่จะเล่นกันอีกกี่คืนละครับเนี่ยเฮ้ยผมว่าวันเนี้ยผมจะเอาศพลูกผมไปฝังแล้วล่ะครูแดงหันไปสบตาลุงนาคหลังจากนั้นชาวบ้านหลายคนต่างก็หันไปซุบซิบกันมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของทิดน้องศพมันเป็นลูกสาวเองถ้าเองไม่ยอมใครจะไปบังคับได้วะแต่อย่าลืมว่าเสือถ้าลองมันได้กินคนเข้าไปแล้วศพที่สองที่สามก็คงจะตามมาอีกในไม่ช้านี่หรอกสิ้นคำพูดของลุงนาสีหน้าของชาวบ้านก็เริ่มซีดหนักลงหลายคนหันไปขยันขยอทิดนองให้ยอมไปนั่งซากล่าเสืออีกสักคืนลุงนาเห็นได้ทีจึงกำชับต่ออีกว่าเอ็งคิดดูสิวะครูแกไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยสักหน่อยยังยอมนั่งตากยุงตากฝนเพื่อพวกเราถ้าเอ็งไม่ยอมก็เตรียมย้ายบ้านหนีเถอะวะเพราะว่าไม่มีใครต้องการจะเป็นศพอีกแน่นอนเจอไม้นี้เข้าทิดน้องก็ต้องตัดสินใจยอมแล้วก็แข็งใจพูดขึ้นว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็เอาเถอะครับเพื่อส่วนรวมผมจะยอมให้ลุงกับครูนั่งซากอีกสักคืนแต่ว่าคราวนี้ต้องสำเร็จนะครับโถเอ้ยอีแมวเอ้ยเมื่อไหร่เองจะได้ไปผุดไปเกิดวะหลังจากสิ้นคำของทิดน้องลุงหน้ากับครูแดงก็รีบขึ้นบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หาข้าวกิน
แล้วสองคนก็หลับพลอยไปในทันทีครูแดงตื่นขึ้นมาก็บ่ายมากแล้วมองหาลุงนาคไม่เห็นพอลุกขึ้นล้างหน้าล้างตาเพราะนี่ก็ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องผจญกับความทรมานอีกแล้วแต่ครูแดงก็สงสัยว่าลุงนาคแกไปไหนของแกแต่สงสัยได้ไม่นานนะครับครู่หนึ่งลุงนาคก็เดินหิ้วไก่มาตัวหนึ่งแถมมือซ้ายยังหิ้วเหล้าป่ามาอีก2ขวดทิดมีมันให้ไก่ป่ามาเป็นกำลังใจให้ครูกับผมเนี่ยไปกินกันไอ้ดิ่งมันก็ให้เหล้ามาอีก2ขวดของครูหมดหรือยังลองกินเหล้าป่าที่นี่ดูนะครูนะลุงนาคพูดแล้วก็เข้าไปในครัวเอาไก่มาต้มขาพอหม้อข้าวเดือดไก่ชำแหละเรียบร้อยแล้วก็ได้กลิ่นต้มขาไก่โชยออกมาทำให้น้ำลายไหลไปตามๆกันเลยทีเดียวครูหนุ่มกับชายชรานั่งจิบเหล้าป่าหน้าชานบ้านมีเพื่อนบ้านหลายคนแวะเวียนมาถามข่าวคราวบ้างก็เอาของมาให้ติดไม้ติดมือทั้งเนื้อเก้งย่างเนื้อหมูปากเค็มหลังจากนั้นวงเหล้าก็ชักขยายใหญ่ขึ้นจนดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงมากขึ้นครูแดงกับลุงนาคก็ออกเดินทางถ้าขืนช้าอยู่ก็กลัวจะเมาจนเดินไม่ไหวสองคนเตรียมปืนพร้อมกันแล้วจึงเริ่มเดินทางออกจากหมู่บ้านทันทีลุงนาคติดเหล้าป่ามาอีกขวดกะว่าจะไว้กันฝนหน้าหนาวเพราะว่าถ้าโชคไม่ดีเกิดฝนตกลงมาอีกจะได้มีเหล้ากินและกว่าจะเดินทางมาถึงที่หมายก็เกือบหายเมาได้เวลาโผล่เพลพอดียังไม่ทันไรกลิ่นศพก็โชยมาอย่างรุนแรงลุงนาคเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ร้องลั่นด้วยความตกใจเอ้าศพอีแมวมันหายไปไหนแล้วเนี่ยครูครูแดงวิ่งเข้าไปดูพื้นดินที่เมื่อเช้าก็ยังมีศพนอนอยู่มีรอยกดทับเศษเนื้อเน่ากระจัดกระจายแต่ไม่มีศพทั้งสองเดินวนไปวนมาตามพื้นหญ้ารกมีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงอย่างนี้แสดงว่าศพยังอยู่อีกไม่ไกลไม่ทันไรครูแดงก็เห็นตรงโคนกอไผ่ซากศพเหยื่อของเสือถูกลากมาพิงไว้กับกอไผ่มันถูกวางพิงไว้อย่างกับตั้งใจศพขึ้นอืดปราศจากส่วนท้องใบหน้าแขนขาก็เริ่มมีน้ำเหลืองซึมออกมาลุงนาคมองหน้าครูแดงด้วยสีหน้าไม่สู้ดีครูแดงรีบตัดบทเมื่อเห็นว่าท้องฟ้าใกล้จะมืดเต็มทีแล้วเป็นไงเป็นกันเหรอลุงขึ้นไปนั่งกันดีกว่าคืนนี้ท้องฟ้าโปร่งและเห็นดาวเต็มฟ้าทั้งสองนั่งกันเงียบๆในความมืดในใจต่างคิดเรื่องเดียวกันว่าศพขึ้นไปตั้งอยู่โคนกอไผ่ได้อย่างไรเสือทำไมถึงได้มีแรงลากมาได้ขนาดนี้และทำให้ศพนั่งได้ขนาดนั้นครูแดงพยายามไม่คิดเรื่องผีขนาดไม่ใช่คนเชื่อเรื่องนี้แต่ภาพและเหตุการณ์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆมันก็อดทำให้ใจไขว้เขวไม่ได้และยิ่งพอมืดสนิทมองไปที่กอไผ่ที่ศพนั่งพิงอยู่ก็เห็นแต่เงาดำตะคุ่มเพ่งมองไปนานยิ่งทำให้ตกใจมากขึ้นเมื่อเห็นเหมือนกับมีคนลุกขึ้นยืนครูแดงขยี้ตาแล้วมองใหม่อีกครั้งแต่มันอะไรกันเหมือนศพที่เห็นลางๆในความมืดนั้นลุกขึ้นจริงๆพอลุกขึ้นแล้วก็ก้มลงเหยียดยาวอีกครั้งลุงนาคคงไม่ได้เห็นภาพชวนสยองขวัญแบบนี้เพราะแกนั่งหันหลังให้กับศพครูแดงมองภาพที่อยู่ตรงหน้ายังทนไม่ไหวเขาหยิบปืนขึ้นมาแล้วเล็งปืนด้วยมือสั่นระริกคิดในใจว่าจะเป็นอะไรก็ช่างเถิดขอยิงก่อนก็แล้วกันหลังจากนั้นเสียงปืนดังก้องป่าครูแดงและลุงนาครีบฉายไฟไปที่ศพทันทีภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคนทั้งสองไม่ห่างจากกอไผ่ร่างของเสือลายพาดกลอนขนาดน้องๆม้านอนหมอบนิ่งอยู่แทบเท้าศพปากอ้ากว้างจนเห็นเขี้ยวขาวงับขาศพคาอยู่มันคือเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่เจ้ายักษ์ใหญ่ตัวนี้มันคือผู้ที่ฆ่าชีวิตอีแมวสาวน้อยแห่งหมู่บ้านให้จากไปยังไม่มีวันกลับมันช่างแข็งแรงมากจริงๆที่สามารถลากศพหญิงสาวมากินได้ไกลขนาดนี้มันเป็นเสือยักษ์ตัวใหญ่ที่มีฝีเท้าเงียบเหมือนแมวและไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นศพแรกของมันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆอีแมวน่าจะเป็นศพสุดท้ายของมันเพราะหลังจากนี้มันคงไม่มีโอกาสได้ไปฆ่าชีวิตผู้คนที่ไหนอีกแล้วลุงหน้าตบไหล่ครูแดงพร้อมกับพูดให้กำลังใจว่าผมรู้นะขอบใจมากนะครูหลังจากเนี้ยหมู่บ้านของเราก็จะได้นอนตาหลับกันสักทีครูแดงจ้องเสือยักษ์ลายพาดกลอนที่นอนราบอยู่ตรงหน้าพยักหน้าไม่พูดอะไร
แววตาของเขาเหมือนกับรู้สึกว่าไม่รู้จะรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ลุงนาคพูดว่าได้ช่วยคนในหมู่บ้านให้อยู่สุขสบายหรือจะเสียใจที่ได้พรากชีวิตเจ้าเสือยักษ์ลายพาดกรอนตัวนี้ไปจากป่าแห่งนี้ยังไม่มีวันกลับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากอาจารย์วัฒนาบุญยังนะครับหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ